ฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเซ็นทรัลพาซ่าระยองเปิดตัวมหกรรมยานยนต์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทุกค่ายรวมตัวกับงานออโต้โชว์เคสเลือกชมรถยนต์ระหว่างวันที่21ถึง26กุมภาพันธ์นี้พบกับนักแสดงและแขกรับเชิญภายในงานระหว่างวันที่21ถึง26กุมภาพันธ์นี้ที่เซ็นทรัลพาซ่าระยองเป็นทางการนะครับเราจะต้อนรับเข้าสู่งานออโต้โชว์เคสนะครับที่สัมภาษณ์ใครที่ในที่นี้เซ็นทรัลพลาซ่าระยองใครเป็นแฟนของข้างบนนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับทั้ง5ท่านนี่คือนักเตะที่เราจะใช้คำว่าเป็นสตาร์ของทีมสโมสร PTT ระยองตัวเดียวซึ่งถ้าเราอยู่รอดในปีไทยลีกในปีนี้ได้ปีต่อไปเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพร้อมที่จะเป็นทีมอย่างท้าชนทีมห้องเรานะครับเราก็ได้ทำการอวยไปแล้วเรียบร้อยเต็มแชมป์เต็มแชมป์ผมพูดตรงนี้เลยครับนะครับนี่เดี๋ยวให้นักเตะแต่ละท่านได้เป็นตัวแทนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับชาวเวทีระยองนะครับก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับไปเชียร์กันได้ที่สนามนะครับสร้างความสุขสร้างชื่อเสียงให้กับชาวระยองครับผมของงานออโต้โชว์เคสที่จะจัดที่เป็นครั้งที่6แล้วนะครับแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองเป็นครั้งที่4รองมากกว่า500คันนะครับโดยใน2ปีที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในจังหวัดระยองและในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งที่เป็นผู้เลือกซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงหรือรถจักรยานยนต์อย่างที่ทราบกันดีว่าตลาดรถยนต์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายรถรวมทั้งสิ้นกว่า1,39,158 คันจังหวัดระยองจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นทันทีกระเป๋าคาดเองสีออโต้นั่นสื่อมวลชนที่รถในจังหวัดระยองนะครับมีเศรษฐกิจที่ท่านผู้บริหารที่20-26ซึ่งระยะเวลาสั้นๆนะครับเราสามารถที่จะระดมทรัพยากรที่อยู่ในจังหวัดระยองผมเชื่อว่างานนี้จะทำให้มีความต้องการรถยนต์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นสุดนี้นะครับขอให้การจัดงานครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จขอให้มียอดขายสูงกว่าทั้งที่ผู้จัดการศูนย์โปรทีมสาขาระยองต่อไปขอเรียนเชิญคุณเสกสรรจากเวกินกรุ๊ปจำกัดและนี่คือการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับมหากรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในภาคตะวันออกค่ะอนุญาตให้ทางศูนย์จัดจำหน่ายรถยนต์หลากหลายค่ายแบบด้านบนเวทีขอเรียนออกไปค้นไปตามหามุม